วันนี้เราสองคนนะคะก็มีขนมมานั่งทำให้ดูค่ะก็คือจะเป็นของที่หาซื้อได้ในเซเว่นเลยกล่องละ20มั้งอันเนี้ยใช่ค่ะก็จะมีเป็นไมซูชิไมยูนิคอร์นแล้วก็ไมกัมมี่นะคะทุกคนมันคล้ายๆเหมือนแบบขนมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นแบบขนมชิ้นเล็กๆใช่มันก็จะเป็นแบบ DIY นะคะสามารถเอามานั่งทำนั่งเล่นกันได้วันนี้น้องฟิวบอกว่าน้องฟิวอยากทำซูชินะคะเดี๋ยวเราจะมาสานฝันน้องฟิวกันโดยการเปิดร้านซูชิค่ะทุกคนน้องฟิวจะเป็นแบบเป็นเชฟทำอุมาเกษตรให้ชิมโอ้มายก็เค็มกว่านะแล้วเค้าอย่างเงี้ยใช่แล้วก็วางไว้ตรงมืออย่างเงี้ยแล้วก็โปะทองฉีดสเปรย์จึ๊กๆๆๆอะไรเงี้ยอ๋อกินโอ้มายก็เสร็จที่แบบเปิดเป็นคอร์สอะไรเงี้ยเป็นคําใช่แล้วอันนี้มีกี่คําก็เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนคิดแบบราคาถูกๆเลยประมาณสัก99บาทนี่คอร์สถูกบายเชฟฟิวปกตินี่พันขึ้นนะขายเรา99อันนี้กล่องละ20ดูวัตถุดิบเราแบบของดีไงเค็มทุกชิ้นเค็มทุกชิ้นของดีเค็มจากธรรมชาติมาแกะๆนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวเนาะอันนี้เป็นแบบไข่หวานปลาแล้วก็เป็นสาหร่ายแล้วก็ระหว่างที่น้องฟิวแนะนำเดี๋ยวฟิวขอทำเป็นร้านแบบนี้เขาสามารถเอากล่องเนี่ยมา DIY เป็นตัวหน้าร้านแบบนี้ได้ด้วยมีอันนี้ด้วยทุกคนเป็นแม่พิมพ์นะคะอันนี้จะเป็นกุ้งไข่หวานนะคะอันนี้คล้ายๆอะไรนะฟิล์มปลาทูน่าปะโอ้เมื่อกี้พี่พูดอยู่นี่ไงเขามีบอกหน้ากล่องว่าของเราเป็นแบบ B แบบ A ก็จะเป็นหน้าซูชิแบบนี่ไงเขาบอกมีให้สะสมสองแบบมาค่ะทุกคนอย่างแรกเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบของเราเนี่ยออกมาก่อนเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยน้องฟิล์มจะผสมสีขาวให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทำไมไม่ทำทีละก้อนอ่ะไม่เดี๋ยวมันเป็นเนื้อไม่เดียวกันไงมันแข็งด้วยก็เลยต้องปั้นยังไงเดี๋ยวฟิล์มช่วยปั้นอื่นอันนี้ล้างมือยังคะเชฟเฮ้ยเชฟมันอืมเฮ้ยไม่เป็นไรคนบ้านเดียวกันกินได้ยังไงแล้วก็ให้พ่อกินแล้วเป็นเชฟไงอันนี้เป็นลูกค้านี่ไงนั่งคนละฝั่งเราเป็นเชฟเจ้าฟิวนี่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็แบ่งออกมาปั้นแบบดินน้ำมันเลยทุกคนแล้วเนี่ยเขาก็จะนิ่มแล้วก็เวลาลงแม่พิมพ์มันก็จะง่ายขึ้นนี่นะคะทุกคนแบ่งออกมาประมาณ25กรัมโอ้โหไปเปล่านี่โอเคอ่ะต่อมานะคะเราจะเอามาใส่เป็นพิมพ์ตรงนี้นี่เป็นข้าวนะคะทุกคนเอาออกมาให้ได้นะสุชาลัตเราคาดหวังนะแล้วเราก็เฮ้ยออกมามานี่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 หยุดชีวิตเขาทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรไม่เป็นเลยหนูอยากเป็นเชฟเนี่ยทำได้นี่แล้วออกมายังไงมันติดเบาๆเองนั่นเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วฟิวออกมาประกบแล้วกันง่ายเขาอยากเป็นเชฟอ่ะอยากเป็นเชฟอ่ะเชฟบะไปก่อนแล้วกันเราอ่ะมาอย่าน้องฟิวช่วยบ้านสาหร่ายใช่สาหร่ายทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาขอสาหร่ายสำคัญเหมือนกันถ้าสมมติใช่ไหมแบบพวกลูกๆเราเหลือเราสามารถทำเป็นแบบไข่กุ้งอย่างนี้ได้นี่เพราะมันมีให้เราทำทุกคนดูนี่เมนูของเรานะคะจะมีเป็นไข่ปลาแซลมอนปลาโอกุ้งแล้วก็ไข่หวานน่ะนี่ไข่หวานได้อยู่ไหมวางค่ะอย่าน้องฟิวเอามาประกอบอีกทีนึงนี่ส่วนกุ้งคือเราต้องผสมสีด้วยฟิวใช่ค่ะที่เหลือก็คือผสมสีเป็นสีส้มเลยนี่สาหร่ายเหมือนหนอนมากไม่น่ากินละให้มันยาวๆบอกเลยนะที่เห็นถูๆดียังไงพ่อก็ต้องชิมถูว่าพี่ผีนี่ถอดไม่ใช่ถุงมืออะไรมันคือเป็นเทคนิคทำให้ซูชิของเราอร่อยอร่อยไม่กินเองไม่อันนี้เราเชฟคิดบ่อยแล้วเนาะใช่เราชิมก่อนเนาะเราชิมสูตรมาเยอะแล้วก็ของแบบนี้ใครเขาชิมกันใช่มันต้องทำเลยอันนี้ก็ทำทุกคนว่าปลาจะออกมาไหมปลาแล้วเราก็ได้อยู่ไหมปลาใช่ไหมใช่ปลาโอ๊กมานี่อันนี้นะคะสาหร่ายติดไหมสาหร่ายเราอ้าวสาหร่ายพังทำไงดีฟิล์มสาหร่ายพังก็ต้องทำใหม่โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะมาผสมสีสักนิดนึงในการทำสีส้มให้เป็นตัวกุ้งนี่เขาเล่นกันสนุกดีเลยไม่ได้เล่นเขาเรียกว่าทำอาหารใช่ใครเอาใครเขาแบบว่าเอาของกินมาเล่นกันพ่อใช่ไม่ได้เล่นเลยอันนี้เรียกว่าจริงจังกับการทำนี่ไม่ธรรมดาต่อมาชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นไข่ปลาแซลมอนสนุกจังเลยกินได้นะไข่หวานดีชิ้น
ลูกค้านี่ฟิล์มปั้นไข่กุ้งไข่แซลมอนหน่อยมันเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเป็นลูกๆนะพี่ฟิล์มไข่กุ้งใหญ่จังไข่แซลมอนแบบอะไรประมาณนี้มันพรีเมียมพรีเมียมใช่ใช่คำว่าพรีเมียมใช่พรีเมียมเกรด A ติดลบนะลบ A มาเป็นเกรดเลยโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งที่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยแล้วคิมบับรอหืมไม่มีหรอไม่อันนี้ฟรีวันนี้ไม่เป็นอาหารญี่ปุ่นเอาคิมบับเกาหลีใช่โอ้โหดูเนี่ยเชฟไม่จริงอ่ะต้องให้เชฟตัวจริงสอนอีกแล้วโอ้ยแหมเชฟไม่จริงให้มานั่งปั้นไข่แซลมอนอ่ะนะทั้งที่มันคือไข่กุ้งมันคือไข่แซลมอนนี่นะคะทุกคนเป็นเมนูที่เราทำเสร็จแล้วนะคะนี่เมนูแรกนะคะก็จะเป็นกุ้งเมนูที่สองนะคะจะเป็นไข่หวานนะคะเมนูที่สามเป็นซาซิมิปลาโอนแล้วก็มีเป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะดึงไม่ออกจุ๊บๆนี่แล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะจะเป็นไข่หวานแถมให้คนนี้มีแถมใช่ใช่แล้วเป็นลูกค้าคนแรกและคนสุดท้ายก็เลยแถมกะแบบได้เงินปุ๊บปิดร้านเลยนี่เราจะทำสเปเชียลอีกอันนึงเป็นข้าวปั้นชาโคนะคะใช่อันนี้แถมไม่แล้วก็อย่าลืมเอานี้ด้วยเป็นอะไรดีอ่ะเป็นปลาโอชาโคได้ประมาณนี้เซตสเปเชียลมาค่ะสเปเชียลนี่นะคะเป็นข้าวปั้นชาโคไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวใช่มาดูปลาโอโอ้ยวิวน่ากลัวมันน่ากินนี่นี่จะใส่ลงไปแล้วนะคะนี่เซตชาโคนะคะปลาโอชาโคเอาเนาะเหมือนหนอนอ่ะอย่านี่ดิดเคลค่ะลูกค้ากำลังมาถ่ายรีวิวแล้วต้องทำให้มันน่ากินจริงๆถ้าจริงต้องลองเอาใหม่นะคะคัดใหม่คัดใหม่จุ๊บนี่นะคะทุกคนเป็นเมนูสเปเชียลจากทางร้านนะคะเป็นปลาโอชาโคแล้วดูมือมาเล่นโบเอาใส่นี้ก็ได้อุ้ยหนูขอใส่มือหนูนิดนึงมันต้องเป็นพี่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นไข่ที่เธอบอกก็บอกเดี๋ยวนี้โรยให้นะคะไม่มีความติดเลยฟิวใส่มือเลยความเหนียวเลี้ยค่ะไม่มันเป็นใครกินน่ะไปให้แม่ชิมมานี่ธรรมดาที่ไหนกุ้งเปล่าเออใช่ใช่ไหมมันไม่น่ากินแล้วว่ามันน่ากลัวน่ากินมาจากร้านเดี๋ยวฟิล์มจะใจเย็นโอ้โหไอ้ร้านสยองอ่ะอุ้ยมีลูกค้ามาแล้วเฮ้ยรอพี่แดงกินเดือดนี่นะคะทุกคนจะเป็นลูกค้าของเราเชิญมาเลยค่ะแขกรับเชิญมาโดดๆเลยค่ะเปิดร้านค่ะเปิดร้านนี่พี่แดงพวกหนูทำซูชิโอมากาเสะมาให้ชิมชิมคำหนึ่งแล้วคุณจะอะไรคะเดี๋ยวเราขอรีวิวก่อนอันแรกเนี่ยเป็นกุ้งนะคะต่อมาเป็นไข่หวานปลาโอไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ปลาโอชาโคอยากชิมอันไหนดีคะแขนสั่นเลี้ยวชิ้นนึงเอาไข่หวานก็ได้หน้าตาซอฟสุดนี่อันนี้กินให้ดูก่อนคำนึงกินไปแล้วกินไปแล้วมันมี4มันมี8ชิ้นได้ของเซเว่นนี่อ่ะไม่เชื่อนี่ไม่ไหนดีคะไม่น่ากินสุดมันกินได้ต้องแพ้คำเท่าไหร่นะฟิวบอกโอ้โหคอนนี้99 บาทหึพี่หมากฝรั่งอ่ะไม่ใช่หมากฝรั่งมันเป็นซูชิเออซูชิซูชิแบบรสชาติมาอร่อยไหมพูดเหมือนอาหารสุญญากาศอะไรเงี้ยอืออร่อยกินต่อเดี๋ยวเขาถ่ายอยู่เขามาถ่ายทำอร่อยไหมคะไม่ของลูกค้าเราเนี่ยของลูกค้าใช่จะมาเป็นเชฟที่ไม่ดีเขาฝืนอ่ะเขากินกันหมดอ่ะอีกสักคำในใจบอกเลิกเอากล้องจ่อได้แล้วทำไมอ่ะโอเคชิลได้นะครับโอเคนะพอถ่ายทอดแล้วชิ้นนี้มาเลยพอแล้วหวานเหรอพอแล้วชิ้นนี้ปลาโอชาโคมึงอ้าวคำเดียวเดี๋ยวกินด้วยเดี๋ยวพี่เอาอันนู้นเลย
เร็วเดี๋ยวพี่เอาชิ้นนั้นเดี๋ยวพี่เอาชิ้นนั้นเดี๋ยวพี่เอาไอ้ดำๆนั่นเลยเร็วพี่ไม่กินแล้วไม่ไหวทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะคะเราก็ได้มาทำเป็นไมซูชิ DIY ของเซเว่นก็ทำได้ประมาณ 5-6 ชิ้นเลยนะทุกคนแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะเหมือนสุกานเปรี้ยวหวานก็ตอนที่เห็นเลยหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะคะพ่อแม่คนไหนที่ดูคลิปนี้ก็อยากให้ลูกเล่นเนี่ยก็ซื้อได้นะคะเซเว่น20บาทนี่เขาไม่ได้จ้างนะไม่ได้จ้างโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ